ขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการ Health Room ห้องแห่งสุขภาพค่ะซึ่งมีทั้งสาระนะคะแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะนะคะเด็กบางคนค่ะจริงๆแล้วนะคะเราเห็นว่ามีอาการดื้อรั้นนะคะหรือว่าอารมณ์รุนแรงค่ะอาจจะเกิดจากโรคนี้ก็เป็นได้นะคะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยนะคะกับผู้เชี่ยวชาญค่ะเกี่ยวกับในเรื่องของโรคสมาธิสั้นนะคะว่าจริงๆแล้วค่ะโรคสมาธิสั้นนะคะเกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะแล้วก็มีวิธีการรับมืออย่างไรบ้างนะคะติดตามชมในรายการได้เลยค่ะสมาธิเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อการเรียนรู้โดยเฉพาะในวัยเด็กเด็กที่มีสมาธิสั้นจะบังคับให้ตนเองจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ยากพฤติกรรมดื้อรั้นผิดปกติไม่ยอมอยู่นิ่งหรือใจลอยไม่ฟังใครอาจนำไปสู่ปัญหาด้านการเรียนหรือความสัมพันธ์กับผู้อื่นในอนาคตได้ทุกวันนี้เราพบเด็กสมาธิสั้นร้อยละ5ของเด็กวัยเรียนทั้งหมดหรือกล่าวได้ว่าในห้องเรียนห้องหนึ่งจะพบเด็กสมาธิสั้น 2-3 คนทีเดียวในช่วง Open Room เปิดห้องความรู้ในเรื่องสุขภาพวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐธรพิทยรัตน์เสถียรค่ะจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยค่ะกับคุณหมอนะคะเพื่อที่จะทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นนะคะว่าโรคสมาธิสั้นค่ะจริงๆแล้วนะคะสำหรับเด็กดื้อนะคะหรือว่าเด็กโซนที่เราพบเห็นได้ทั่วๆไปค่ะเราจะมีวิธีการแยกแยะได้ยังไงคะว่าเด็กดื้อแบบไหนถือว่าเป็นเด็กดื้อที่ผิดปกติค่ะครับก็เด็กทั่วไปก็อาจจะมีดื้อมีโซนได้นะครับทีนี้ก็คงดื้อตามปกติหรือโซนตามปกติกับโซนแบบเป็นโรคที่เรียกว่าโรคสมาธิสั้นก็คงจะแตกต่างกันนะฮะสิ่งที่ต่างกันชัดเจนประการหนึ่งก็คือว่าอาการที่ระดับที่เป็นโรคเนี่ยก็คงจะต้องสร้างปัญหานะฮะเช่นปัญหาเรื่องการเรียนนะครับเด็กที่ดื้อซนมากๆก็ทำให้การเรียนตกลงนะครับไม่สนใจเรียนมัวแต่เล่นในห้องเรียนนะครับหรือว่าดื้อมากนะฮะดื้อในระดับที่พ่อแม่พยายามจะดูแลก็ดูแลไม่สำเร็จนะฮะต้องอาจจะต้องลงโทษรุนแรงอะไรต่างๆซึ่งทำให้เนี่ยเกิดความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ไม่ดีนะครับแล้วสำหรับอาการที่จะสามารถวินิจฉัยค่ะว่าเป็นโรคสมาธิสั้นจะมีลักษณะยังไงบ้างคะอ๋อจะมีหลักๆก็3ข้อนะครับข้อแรกคือเรื่องของความซนหรืออยู่ไม่นิ่งนะฮะก็จะเห็นว่าเด็กที่เป็นสมาธิสั้นที่ใจยุกยิกยุกยิกอยู่ไม่สุขนะครับก็เวลาเล่นก็จะแบบว่าเสียงดังนะฮะปีนป่ายโลดโผนนะครับหรือเล่นแรงนะฮะเล่นก็เพื่อนๆหรือว่าคนในครอบครัวเจ็บตัวกันไปเยอะนะครับแล้วก็อาจจะพูดมากด้วยนะคือนอกจากเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็เคลื่อนไหวปากด้วยนะครับประการต่อมาก็คือความไม่มีสมาธินะลักษณะก็คือไม่สามารถตั้งสมาธิได้นะในที่สำคัญก็คือเรื่องเรียนหนังสือนะครับเพราะว่าในการเรียนหนังสือเนี่ยก็จะต้องตั้งสมาธิแล้วก็ฟังที่คุณครูสอนแล้วก็อาจจะทำงานก็จะเลินเล่อนะครับผิดบ่อยนะฮะแล้วก็อาจจะมีลักษณะที่ลืมนะครับก็หลงลืมบอกอะไรก็จำไม่ค่อยได้นะครับอาการข้อที่3เขาเรียกว่าอาการหุนหันพลันแล่นนะฮะอาการนี้ก็คือทำอะไรเนี่ยจะขาดความยั้งคิดขาดความยับยั้งชั่งใจทำอะไรไปก็ไม่นึกถึงผลที่จะตามมานะฮะแล้วอาการต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องเป็นตั้งแต่ก่อนอายุ7ขวบนะครับหมายถึงว่าเป็นตั้งแต่เล็กนะฮะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือต้องเป็นในตั้งแต่2สถานการณ์ขึ้นไปนะหมายถึงว่าที่บ้านก็เป็นไปโรงเรียนก็พบว่าเป็นเหมือนกันอาจจะเป็นมากน้อยแตกต่างกันแต่ว่าต้องมีอาการหลายที่ไม่ได้เป็นเฉพาะที่เดียวนะครับและนอกจากปัญหาพฤติกรรมเหล่านี้แล้วค่ะยังมีปัญหาด้านอื่นอีกไหมคะที่อาจจะส่งผลกับโรคสมาธิสั้นค่ะครับที่สำคัญประการหนึ่งเลยก็คือเรื่องดื้อนะฮะคือเด็กสมาธิสั้นเนี่ยก็บางส่วนก็ไม่ดื้อก็จะเป็นแบบอารมณ์ดีก็ซนไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยนะฮะอันนั้นก็จะเป็นไม่มากนะฮะแต่ถ้ามีภาวะดื้อร่วมด้วยที่เรียกว่าดื้อต่อต้านนะฮะคนนี้จะมีลักษณะที่ชอบโต้เถียงนะฮะไม่ยอมทำตามที่ผู้ใหญ่บอกแต่โดยดีนะฮะแล้วก็จะเจ้าอารมณ์นะครับจะค่อนข้างขี้โวยวายหน่อยโมโหง่ายนะฮะมีอะไรนิดหน่อยก็จะแสดงอารมณ์ออกมานะครับแล้วก็จะชอบโทษคนอื่นนะฮะแล้วก็เวลาที่ใครมาทำอะไรไม่พอใจเนี่ยจะจำนานนะฮะ
จะแบบว่าจะคอยคิดจะเอาคืนเขาอย่างนั้นนะฮะถ้ามีปัญหาเรื่องดื้อต่อต้านเนี่ยตรงนี้ก็จะทำให้ดูแลยากขึ้นไประดับหนึ่งนะครับนอกจากนี้เรื่องของอารมณ์นะฮะมีโรคทางอารมณ์ที่เกิดร่วมกับสมาธิสั้นได้เช่นบางคนก็สมาธิสั้นแล้ววิตกกังวลด้วยนะฮะหรือบางรายเนี่ยอาจจะเติบโตขึ้นไปแล้วมีภาวะซึมเศร้านะฮะเนื่องจากว่ามีปัญหาในการเรียนหรือมีปัญหาเรื่องการปรับตัวอะไรต่างๆมากมายเลยพอนานๆเข้าก็กลายเป็นซึมเศร้านะฮะอีกภาวะหนึ่งที่สำคัญเลยแล้วก็คิดว่ามีเป็นเรื่องที่เกิดร่วมกับโรคสมาธิสั้นได้บ่อยนะครับแล้วต้องได้รับความช่วยเหลือด้วยคือภาวะที่เรียกว่า LD นะฮะย่อมาจาก Learning Disability นะครับหรือแปลเป็นไทยว่าบกพร่องทางการเรียนรู้นะฮะแล้ว LD จะเป็นลักษณะของเด็กที่มีชาวปัญญามักจะอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับก็จะฉลาดดีเลยนะครับแต่ว่าบกพร่องเฉพาะเรื่องเช่นเรื่องการอ่านหนังสือนะครับคืออ่านไม่คล่องนะฮะหรืออาจจะบกพร่องเรื่องของการสะกดคำนะฮะคือเขียนผิดถูกๆนะฮะหรือว่าเรื่องคิดเลขนะครับคือคิดเลขไม่เก่งนะฮะพวกนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาการเรียนแทรกซ้อนขึ้นมานะครับแล้วพบว่า LD ก็เกิดร่วมกับโรคสมาธิสั้นได้บ่อยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพบเรื่องโรคสมาธิสั้นแล้วอาจจะต้องมองหาด้วยว่ามีภาวะอื่นเกิดร่วมด้วยไหมนะครับลักษณะของโรคสมาธิสั้นนี่จะมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้หรือไม่คะมีได้ครับมีได้นะฮะจริงๆแล้วโรคสมาธิสั้นเราก็ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด 100% นะครับว่าเกิดจากอะไรกันแน่นะฮะแต่พบว่ามีการทำงานของสมองบางส่วนที่ผิดปกติไปนะฮะทีนี้ทำไมสมองบางส่วนถึงทำงานผิดปกติไปเนี่ยก็มีการศึกษาวิจัยพบว่าเรื่องของพันธุกรรมเนี่ยอาจจะมีผลนะครับเพราะว่าถ้าพบเด็กที่เป็นสมาธิสั้นคนหนึ่งแล้วลองไปสืบค้นประวัติในครอบครัวเนี่ยพบบ่อยๆเลยครับว่าจะมีคนในครอบครัวที่มีอาการคล้ายๆอย่างนี้ด้วยในวัยเด็กค่ะแล้วทำไมเด็กสมาธิสั้นบางคนค่ะถึงดื้อหรือว่าไม่ดื้อค่ะครับก็มี2ปัจจัยสำคัญนะครับปัจจัยแรกคือเขาดื้อของเขาเองอยู่แล้วคือเขาเกิดมาด้วยพร้อมกับความดื้อซึ่งหลายๆคนก็จะเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่อีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญมากนะครับแล้วก็ต้องแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ทราบเลยก็คือเรื่องของการเลี้ยงดูนะฮะคือเวลาเลี้ยงเด็กที่ซนไม่ค่อยร่วมมืออะไรต่างๆเนี่ยแน่นอนพ่อแม่นี่มีแนวโน้มจะดุว่าเยอะหรือใช้การลงโทษเยอะนะบางรายนี่ตีเช้าตีเย็นเลยนะครับเราพบว่าเด็กที่โดนกดดันโดนลงโทษโดนดุว่าเยอะๆแรกๆเด็กอาจจะยอมปฏิบัติตามแต่โดยดีนะฮะแต่นับวันผ่านไปเนี่ยเด็กจะดื้อขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะแนะนำพ่อแม่ว่าเวลาดูแลเด็กที่ค่อนข้างจะต่อต้านหรือดื้ออะไรต่างๆเนี่ยพยายามใจเย็นนะฮะแล้วค่อยๆพูดด้วยดีๆนะครับอย่าไปใช้ความรุนแรงมากนะครับเพราะว่าผลที่ได้อาจจะไม่คุ้มนะครับค่ะแล้วสำหรับอนาคตของเด็กเหล่านี้ล่ะคะโตขึ้นไปแล้วจะเป็นยังไงบ้างคะครับก็มีทั้งกรณีที่โตแล้วดีขึ้นเรื่อยๆนะครับคือจะพบหลายรายเลยครับที่ตอนเล็กๆเนี่ยซนสนนะฮะอยู่ไม่สุขเลยไม่มีสมาธิเรียนเลยแต่พอโตขึ้นก็นิ่งขึ้นเรื่อยๆนะฮะเกิดมีวุฒิภาวะเกิดตั้งใจเรียนขึ้นมาแล้วก็ทำอะไรได้ไม่ต่างจากเพื่อนๆเลยนะครับแต่ว่าที่น่าห่วงคือมีอีกกลุ่มนึงนะครับคือโตแล้วยิ่งแย่ลงจะน่าเป็นห่วงเรื่องของพฤติกรรมเกเรนะครับหนีโรงเรียนนะฮะไปตีรันฟันแทงกับโรงเรียนอื่นนะครับหรือว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงติดสารเสพติดอะไรต่างๆนะฮะแล้วพวกนี้ก็เสี่ยงไปจนโตได้นะครับอาจจะกลายเป็นเก๊กมะเร็งเกเรไม่เอาดีทางด้านที่เหมาะที่ควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ทั้ง2ด้านคือบางรายก็ดีขึ้นบางรายก็แย่ลงนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมเนี่ยจึงสำคัญมากนะครับเพราะว่าสามารถป้องกันไม่ให้เด็กโตขึ้นไปเป็นเด็กเกเรนะฮะแล้วก็จะพัฒนาไปเป็นเด็กที่ดีและเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้นะครับค่ะแล้วสำหรับปัจจุบันค่ะเราจะมีการรับมือค่ะสำหรับเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นได้ยังไงบ้างคะการปรับพฤติกรรมเนี่ยก็จะเน้นที่เรื่องของระเบียบวินัยนะฮะคือถ้าเรารู้จักเด็กสมาธิสั้นเราจะพบเลยว่าเขาจะเป็นเด็กที่ไม่ค่อยมีระเบียบวินัยในตัวเองคือควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้ดังนั้นการปรับพฤติกรรมนี่ก็จะเรื่องของใช้เรื่องของระเบียบวินัยนะฮะคือมีเช่นตัวอย่างนะฮะเช่นการจัดตารางเวลานะครับกิจวัตรประจำวันควรจะมีแบบแผนว่าเวลาไหนทำอะไรไม่ควรจะปล่อยให้ทำไปเรื่อยๆนะฮะควบคุมสื่อทั้งหลายเช่นอย่าให้ดูทีวีเยอะหรืออย่าให้เล่นเกมเยอะควรจะมีห้องที่สงบนะครับสำหรับให้เด็กใช้ทำงานนะฮะแล้วก็จัดตารางเวลาให้เขาทำงานนะครับถ้าอยู่โรงเรียนนะครับควรจะไปนั่งใกล้ๆคุณครูนะฮะเพราะว่าเขาจะวอกแวกง่ายถ้าเกิดว่าเขาเริ่มเหม่อเริ่มไม่สนใจเรียนคุณครูจะได้เตือนนะครับนอกจากนี้เนี่ยใช้ระบบของการให้รางวัลนะฮะ
เราพบว่าเด็กสมาธิสั้นเนี่ยก็จะอาจจะขาดแรงจูงใจในการทำเรื่องดีๆเช่นเรียนหนังสือหรืออ่านหนังสือนะครับเราจะต้องมีระบบให้รางวัลเขาก็คือว่าถ้าเขาทำได้นะฮะไม่ว่าจะมากจะน้อยเนี่ยต้องมีรางวัลให้ในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าจะต้องลงโทษเขาถ้าเขาทำผิดนะฮะแนะนำว่าให้ใช้วิธีที่ไม่รุนแรงนะครับแทนที่จะไปตีไปด่าอย่างเดียวเนี่ยนะครับใช้วิธีพวกนี้ก่อนนะพบว่าถ้าใช้อย่างจริงๆจังๆเนี่ยได้ผลดีมากนะครับอีกอันนึงที่แนะนำมากในการปรับพฤติกรรมคือเรื่องของการออกกำลังหรือเล่นกีฬานะฮะเราพบว่าเด็กสมาธิสั้นเนี่ยพลังเหลือนะฮะเขาพลังมีมากนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราให้เขาได้ไปใช้อย่างสร้างสรรค์นะฮะให้ไปออกแรงให้ไปเล่นกีฬานะครับหรือว่าทำกิจกรรมอย่างอื่นก็ได้เด็กผู้หญิงอาจจะชอบแบบเต้นเชียร์ลีดเดอร์อะไรต่างๆก็ส่งเสริมได้นะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าอาการเป็นมากนะครับเป็นมากนี่คืออย่างเช่นส่งผลกระทบต่อการเรียนชัดเจนนะฮะการเรียนตกลงนะฮะหรือว่าเกิดความเครียดในครอบครัวนะครับดูแลยากมากพยายามจะจัดระเบียบอะไรต่างๆแล้วเด็กก็ยังไม่ค่อยปฏิบัติตามเท่าไหร่เนี่ยการใช้ยาจะได้ผลดีมากเหมือนกันนะครับเป็นยาที่ออกฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของสมองนะครับทำให้สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมาธิและการควบคุมตัวเองเนี่ยทำงานดีขึ้นนะฮะถ้ามีความจำเป็นเนี่ยก็แนะนำให้ไปตรวจรักษากับจิตแพทย์เด็กนะครับซึ่งในประเทศเรานี่ก็มีอยู่มากมายหลายที่ที่ไปได้นะครับแล้วก็ถ้าได้รับการวินิจฉัยแล้วก็มีความจำเป็นต้องใช้ยาเนี่ยก็ใช้ยาในการดูแลของแพทย์เนี่ยนะฮะมั่นใจได้นะครับค่ะเรียกได้ว่าวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้มากขึ้นนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของโรคสมาธิสั้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะต้องขอบพระคุณนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐธรพิทยรัตน์เสถียรจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะขอบพระคุณค่ะท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นโมซาร์ทค่ะโทมัสอันวาเอดิสันนะคะหรือว่าอับบาฮิมลินคอนค่ะล้วนแล้วแต่มีประวัติของการเป็นโรคสมาธิสั้นมาก่อนนะคะซึ่งพวกเขาก็สามารถเอาชนะความผิดปกติเหล่านั้นได้ในที่สุดค่ะยังมีอีกหลายวิธีเลยนะคะที่จะมารับมือค่ะกับการเป็นโรคสมาธิสั้นในเด็กนะคะซึ่งสำหรับในช่วงของ Easy Secret เคล็ดไม่ลับเรื่องสุขภาพค่ะก็มีวิธีการต่างๆนะคะที่จะมารับมือกับการเป็นโรคสมาธิสั้นในเด็กมาฝากกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะคงจะได้ฟังคำแนะนำดีๆนะคะจากคุณหมอกันไปแล้วค่ะในช่วงของ Easy Secret นะคะเคล็ดไม่ลับในเรื่องของสุขภาพค่ะเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าจะมีเคล็ดลับดีๆอะไรกันบ้างนะคะที่จะทำให้เด็กๆนะคะมีสมาธิที่ดีขึ้นค่ะไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะมีเคล็ดลับอะไรกันบ้างค่ะไม่ต้องแปลกใจไปนะคะเพราะว่านี่ก็เป็นเคล็ดลับข้อแรกค่ะนักวิจัยนะคะได้ศึกษาแล้วก็ค้นพบมาแล้วนะคะว่าการดูทีวีค่ะมีส่วนช่วยกระตุ้นนะคะให้เด็กเป็นโรคสมาธิสั้นนั่นเองค่ะเนื่องจากเด็กจะชินกับภาพและสีสันที่เปลี่ยนไปมาอย่างฉับพลันในจอทีวีเมื่อเด็กต้องออกไปเรียนรู้จากแหล่งอื่นๆเช่นการอ่านหรือการเรียนในห้องเรียนซึ่งสร้างความน่าสนใจได้ไม่มากเท่าเด็กก็จะไม่สามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นได้นานหากเราลองเปลี่ยนให้เด็กทำกิจกรรมอื่นบ้างนอกเหนือจากการดูทีวีก็จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กได้ดีกว่าค่ะเคล็ดลับข้อต่อมานะคะเราอาจจะให้เด็กๆค่ะได้ลองเล่นดนตรีดูก็ได้นะคะเพราะว่าดนตรีค่ะจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการควบคุมอารมณ์เด็กได้ดียิ่งขึ้นค่ะลองสังเกตดูนะคะว่าเด็กจะมุ่งความสนใจไปที่เสียงดนตรีที่เขาเล่นและจะยิ่งจดจ่ออยู่กับเสียงนั้นได้นานขึ้นแผนการเล่นดนตรียังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้เด็กได้ระบายอารมณ์ได้ดียิ่งขึ้นค่ะสำหรับเคล็ดลับข้อต่อไปนะคะก็คือการเรียนคณิตคิดเร็วค่ะหรือที่เรารู้จักกันดีนะคะในชื่อว่าจินตคณิตนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับจินตคณิตตรงนี้นะคะก็จะช่วยส่งเสริมนะคะให้น้องๆค่ะมีสมาธิที่ดียิ่งขึ้นนะคะซึ่งที่ยืนอยู่ข้างๆดิฉันตรงนี้นะคะก็เป็นอาจารย์นะคะซึ่งเป็นผู้สอนค่ะวิชาจินตคณิตนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาทำความรู้จักเพิ่มเติมนะคะว่าสำหรับวิชาจินตคณิตตรงนี้นะคะจะช่วยส่งเสริมนะคะให้น้องๆค่ะมีสมาธิที่ดีได้ยังไงบ้างคะค่ะการเรียนจินตคณิตนะคะก็คือการเรียนคณิตศาสตร์รูปแบบนึง
ที่ใช้ลูกคิดญี่ปุ่นนะคะเป็นสื่อในเบื้องต้นเพื่อนำไปสู่การจินตนาการภาพนะคะแล้วก็เชื่อมโยงภาพในที่สุดซึ่งเด็กๆจะต้องได้ใช้ทั้งสมองสองซีกนะคะทั้งจินตนาการแล้วก็การคิดคำนวณแล้วก็นำมาซึ่งสมาธิด้วยค่ะสำหรับเคล็ดลับข้อถัดมานะคะเชื่อไหมคะว่าสัตว์ที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะอย่างม้าค่ะจะช่วยให้เด็กนะคะมีสมาธิที่ดียิ่งขึ้นค่ะอาชาบำบัดคือการใช้ม้าเป็นสื่อกลางช่วยให้เด็กได้ฝึกการสัมผัสรับรู้ผ่านการเคลื่อนไหวของม้าเนื่องจากม้าเป็นสัตว์ฉลาดสามารถตอบสนองความรู้สึกของผู้ที่ขี่มันได้เป็นอย่างดีเด็กก็จะได้ฝึกการสื่อสารตลอดจนสร้างความรู้สึกผูกพันกับม้าซึ่งตรงนี้เองจะนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้างของเขาได้และเด็กก็จะรู้จักควบคุมอารมณ์ของตัวเองมากขึ้นด้วยค่ะลองนำเคล็ดไม่ลับเหล่านี้ไปใช้กันดูนะคะไม่แน่ค่ะเราอาจจะเห็นความสามารถนะคะที่ซ่อนอยู่ในตัวพวกเขาก็เป็นได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการของ Health Room ค่ะคงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในตอนหน้านะคะสำหรับในวันนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ